ล่าสุดนะครับทาง Honda ประเทศอินเดียได้เปิดตัว Honda Hornet 2.0 เวอร์ชันอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับโดยจะมีการปรับปรุงในส่วนของระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ที่จะช่วยให้การซ่อมบำรุงนั้นทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมตัวรถนะครับจะโดดเด่นด้วยไฟหน้าคมเดี่ยวขนาดใหญ่พร้อมระบบไฟแบบ LED รอบคันโครงสร้างจะเป็นแบบไดมอนด์ไทยนะครับเชื่อมต่อกับระบบสั่นสะเทือนด้านหน้าแบบอัพไซด์ดาวน์แล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบโมโนโช๊คที่ปรับระดับได้ขุมกำลังนะครับจะเป็นเครื่องยนต์1สูบ4จังหวะนะครับขนาด 184.4 cc ระบายความร้อนด้วยอากาศครับให้แรงม้าสูงสุด 12.7 ตัวและแรงบิดสูงสุด 15.9 นิวตันเมตรจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบหัวฉีด PGM FI ครับโดยรุ่นใหม่นะครับจะมีการเพิ่มพอร์ต ODB2 ซึ่งจะเป็นช่องเสียบระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตัวรถเพื่อการเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการตรวจสอบข้อบกพร่องในการทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์และก็เครื่องยนต์ครับซึ่งจะทำให้ช่างซ่อมบำรุงนะครับสามารถลดเวลาในการวินิจฉัยการทำงานที่ผิดพลาดของตัวรถได้ง่ายขึ้นครับรุ่นนี้นะครับในประเทศอินเดียจะมีราคาอยู่ที่ 58,000 บาทโดยประมาณเท่านั้นครับซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายมากๆเลยทีเดียว